This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ต้องบอกก่อนครับว่า bone biotic เนี่ยคำว่า bone เนี่ยแปลว่ากระดูกเนาะ biotic เนี่ยมันมาจาก probiotic probiotic เนี่ยคือจุลินทรีย์ที่ดีที่มีชีวิตสิงสถิตอยู่ที่ลำไส้ของเราเจ้าโปรไบโอติกเองเนี่ยมันยังมีประโยชน์กับเรื่องของสุขภาพสมองกับสุขภาพระบบหัวใจแล้วเลือดต่างๆรวมไปถึงเรื่องของกระดูกโบนไบโอติกนี่คือศาสตร์ความรู้ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี้นะครับพอพูดถึงเรื่องของสุขภาพกระดูกคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงแต่เรื่องของแคลเซียมนะเรื่องของวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมแต่หารู้ไหมเรื่องของโปรไบโอติกเนี่ยก็มีผลโดยตรงเลยกับสุขภาพกระดูกฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast มาคุยกันถึงวันนี้นะคะมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของโบนไบโอติกส์นะคะลำไส้ดีกระดูกแข็งแรงลำไส้ดีกระดูกแข็งแรงเชื่อมโยงกันอย่างไรเดี๋ยวเราต้องขอความรู้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับคุณรีสวัสดีครับผมลำไส้ก็ลำไส้กระดูกก็กระดูกแต่ตอนนี้เอ้ยมันมาด้วยกันยังไงกับโบนไบโอติกส์ลำไส้ดีแล้วกระดูกแข็งแรงอีกต่างหากด้วยค่ะอาจารย์ถูกต้องครับผมก่อนอื่นต้องบอกก่อนครับว่าโบนไบโอติกเนี้ยคำว่าโบนเนี่ยแปลว่ากระดูกเนาะไบโอติกเนี่ยมันมาจากโปรไบโอติกแล้วโปรไบโอติกเนี่ยคือจุลินทรีย์ที่ดีที่มีชีวิตสิงสถิตอยู่ที่ลำไส้ของเราใช้คำว่าสิงสถิตสิงสถิตเลยคืออาศัยอยู่ในลำไส้ของเราไม่ว่าจะเป็นลำไส้เล็กที่มีแลคโตบาซิลัสเราเคยได้ยินใช่ไหมครับลำไส้ใหญ่เรามีพวกไบฟิโดแบคทีเรียมจริงๆแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของเราเนี่ยเฉพาะกัดไมโครไบโอตาเนี่ยหรือจุลินทรีย์ที่ลำไส้ของเราเนี่ยหนักเป็นกิโลเลยนะครับคุณลีเอามารวมกันเนี่ยเป็นกิโลฉะนั้นแล้วน้ำหนักคุณลีเนี่ยที่ชั่งน้ำหนักทุกเช้าเนี่ยจะมีมวลของโปรไบโอติกอยู่ด้วยเป็นกิโลเลยโอ้นั้นแล้วมันมีความสำคัญกับสุขภาพร่างกายของเรานะครับพอพูดถึงโปรไบโอติกที่อยู่ที่ลำไส้เราก็นึกถึงขับถ่ายใช่ไหมครับเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้าใจว่าเอ้ยกินโปรไบโอติกเข้าไปกินแล้วสะดวกง่ายถ่ายคล่องก็เน้นแต่เรื่องของระบบขับถ่ายลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้อะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องของภูมิคุ้มกันนะที่คนเริ่มรู้จักกันมากขึ้นและว่าเฮ้ยมันช่วยในการบรรเทาช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับแต่หารู้ไหมว่าเฮ้ยเจ้าโปรไบโอติกเองเนี่ยมันยังมีประโยชน์นะกับเรื่องของสุขภาพสมองกับสุขภาพระบบหัวใจแล้วเลือดต่างๆรวมไปถึงเรื่องของกระดูกที่อาจารย์นิยามขึ้นมาว่าโบนไบโอติกนี่คือศาสตร์ความรู้ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี้นะครับอ๋อถึงว่าสิอาจารย์พบได้ที่แรกเลยที่รายการโรงหมอครับโอ้โหเป็นเกียรติอย่างยิ่งเพราะว่าไปเอาจริงๆคุณผู้ฟังไปหาข้อมูลเพราะว่าพออาจารย์บอกหัวข้อนี้คือแบบเอ๊ะไม่มีข้อมูลตรงนี้ถูกต้องไม่เจอเลยอันนี้คืออัปทูเดตล่าสุดเลยครับอัปทูเดตเลยคือเรื่องของโบนไบโอติกเรื่องของจุลินทรีย์ที่ลำไส้มีผลต่อเรื่องของสุขภาพกระดูกของเราพอพูดถึงเรื่องของสุขภาพกระดูกคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงแต่เรื่องของแคลเซียมใช่ไหมครับมีบทบาทสำคัญนะเรื่องของวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมนะครับแต่หารู้ไหมเรื่องของโปรไบโอติกเนี่ยก็มีผลโดยตรงเลยกับสุขภาพกระดูกทีนี้เรื่องของกระดูกเนี่ยอาจารย์บอกฝากคุณผู้ฟังไว้นิดนึงเนาะว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องของสุขภาพกระดูกนะเพราะถ้าเทียบกันกับกระดูกกับหนังหน้านะอันนึงมาเนี่ยมีแคลเซียมให้กินนะกับอีกอันนึงนะกองไว้วิตามินแคลเซียมเนาะหรืออาหารแคลเซียมกับอีกอันนึงเป็นคอลลาเจนกินแล้วบำรุงสุขภาพผิวคนก็จะเลือกสุขภาพผิวนึกออกไหมใช่คอลลาเจนไว้ก่อนหรือเป็นวิตามินเกี่ยวกับผิวก็ไม่ค่อยสนใจหรอกกระดูกแต่อาจารย์บอกเลยนะว่าเวลาอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยกระดูกเราเนี่ยส่วนใหญ่จะบางลงโดยเฉพาะผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองวัยแพลตินัมบางคนบียอนแพลตินัมนะอภิสิทธิ์เหนือระดับขึ้นไปอีกอารมณ์แบบว่าประจำเดือนหมดไปแล้วอะไรเงี้ยใช่พอประจำเดือนหมดไปแล้วอย่างเงี้ยบางคนแบบเฮ้ยเริ่มแล้วไปตรวจค่าBMD Bone Mineral Density ความหนาแน่นของกระดูกอุ้ยทำไมกระดูกฉันเริ่มบางแล้วแล้วเนี่ยก็ต้องเริ่มตระหนักแล้วเพราะว่าการดูดซึมแคลเซียมเนี่ย
จะลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงกว่าเดิมนะจากอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วยิ่งผู้หญิงเข้าสู่วัยทองการดูดซึมก็ยิ่งแคลเซียมยิ่งลดน้อยลงโอ้อาจารย์มาพูดแบบนี้รู้สึกท้อใจอาจจะไม่ทันหรือเปล่าด้วยอยู่ไม่เป็นไรครับ พรุ่งนี้ไม่สายที่จะดูแลสุขภาพกันนะนะแล้วเริ่มเมื่อไหร่เริ่มยิ่งเร็วได้ยิ่งดีครับเพราะอายุ30ปีขึ้นไปมันก็เริ่มแล้วใช่เริ่มที่จะแบบเฮ้ยมีปัญหากระดูกบางแล้วแล้วบางคนเนี่ยล้มไปนิดนึงอ้าวกระดูกหักแล้วมันก็ทำให้คุณภาพการใช้ชีวิตของเราเนี่ยลดน้อยลงมันไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุนะบางทีทุกวันนี้อายุ45ปี50ปีขึ้นไปเขาเรียกวัย silver age คืออายุ50ปีขึ้นไปวัยเงินอ่ะก็สู่วัยทองเนี่ยแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาแล้วแล้วถ้าบางคนมีพฤติกรรมนะอาหารบางอย่างเนาะหรือปัจจัยบางอย่างที่กระตุ้นให้แคลเซียมเนี่ยถูกขับออกถูกสลายกระดูกคุณก็ไม่แข็งแรงอย่างบางคนกินชากาแฟเป็นประจำเนี่ยเหมือนกันจะเจอเลยกินชากินกาแฟมีผลในการที่จะพวกคาเฟอีนก็มีผลในการขับแคลเซียมออกจากร่างกายนะแล้วมีความเป็นกรดไปสลายกระดูกแคลเซียมจากกระดูกมาสะเทือนความเป็นกรดเป็นบัฟเฟอร์อ่ะคือเหมือนกินเพื่อให้แบบว่าร่างกายตื่นตัวสามารถทำงานได้นู่นนี่นั่นไม่ง่วงคุณมีผลข้างเคียงไม่คุ้มเลยกระดูกคุณก็อาจจะบางรุงฉะนั้นแล้วชากาแฟเอ้ยถ้าเรากินเป็นประจำทุกวันเราก็รู้แล้วอาจารย์ก็กินนะไม่ใช่ไม่กินแต่เราก็ต้องกินอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมเนี่ยมาเสริมให้เพียงพอถูกต้องครับนะแล้วเราต้องกินแก้กรรมไงอาจารย์ถึงบอกไงแต่กรรมนี้ไม่ใช่กรรมพันธุ์นะเป็นพฤติกรรมพฤติกรรมของเราทำเองไงมันมีอยู่สองกรรมอ่ะซึ่งเราแก้ได้ทั้งสองกรรมนะจะเป็นกรรมพันธุ์แล้วก็มีศาสตร์ทางการแพทย์เขาเรียกอีพิเจเนติกเป็นการควบคุมพันธุกรรมของเราการแสดงออกของยีนต่อให้มียีนเกิดโรคแต่เราควบคุมไม่ให้มันแสดงออกเหมือนรักนะแต่ไม่แสดงออกเก็บไว้แสดงออกก็ได้แสดงออกแสดงออกก็ได้ไม่เป็นไรแสดงออกมาแล้วเนี่ยมันก็ควบคุมได้หรือบางคนชอบกินน้ำอัดลมทั้งน้ำตาลทั้งคาเฟอีนมีผลทำให้กระดูกบางได้นะหรือน้ำRO น้ำ reverse osmosis ตามหอพักทั้งหลายแหล่พวกนี้เนี่ยก็จะมีความเป็นกรดอ่อนๆมันก็มีผลต่อการสลายแคลเซียมที่กระดูกโอ้เดี๋ยวนี้มันก็มีน้ำหลายประเภทขายอยู่นะคะน้ำเปล่านี่หลายไม่ใช่แค่น้ำเปล่าธรรมดาน้ำแร่น้ำด่างอะไรพวกเนี้ยแบบสารพัดเลยเต็มไปหมดเลยใช่เติมวิตามินใดๆไปอีกเพียบไปเลยเติมน้ำตาลด้วยบางทีกลายเป็นเอ๊ะมันได้คุ้มเสียหรือเปล่าแล้วพวกเนี่ยเครื่องดื่มเหล่านี้หรือแม้กระทั่งแอลกอฮอล์เหล้าสปายไวน์เบียร์ก็มีผลทำให้กระดูกบางลงได้นะอุ้ยแล้วบางคนทุกวันทุกวันทุกวันบางคนกินเนื้อสัตว์เยอะกินโปรตีนสูงมันไปเพิ่มการขับแคลเซียมออกงั้นแล้วคนที่กินโปรตีนเยอะๆมากๆก็สัมพันธ์กับการเกิดโรคกระดูกพุนกระดูกบางได้ค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันหลายปัจจัยมากอาหารหวานจัดยารดกดนะเพราะความเป็นกรดเนี่ยมีผลในการที่ทำให้แคลเซียมแตกตัวและดูดซึมเอาไปใช้เข้าสู่ร่างกายได้ดีแล้วเมื่อไรก็ตามที่คุณลดความเป็นกรดลงก็มีผลอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบางคนกินยาลดกดนะกดเกินนะในกระเพาะก็กินยาลดกดประจำประจำประจำกระดูกบางได้นะครับอุ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่ามันเกี่ยวเชื่อมโยงไปหมดเลยเชื่อมโยงไปหมดเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยมันหลายๆปัจจัยไงแม้กระทั่งคนที่ชอบสูบบุหรี่เนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยไอ้พวกสารนิโคตินสารพิษในบุหรี่มีผลทำให้กระดูกบางครับแล้วมันหลายปัจจัยมากเลยที่เราเอ็กซ์โพสหรือเราได้รับเราเผชิญอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันเป็นภัยเงียบแฝงมีเคสนึงที่เพื่อนอาจารย์เป็นนักกายภาพบำบัดคลินิกกายภาพบำบัดบอกว่าอุ้ยผู้หญิงอายุแค่45-46นะปากกาตกนั่งเครื่องบินแล้วก้มลงไปเก็บเผอิญไวไปหน่อยเพราะเครื่องกำลังจะออกนะก้มลงไปแรงหน่อยหน้าอกอะนะซี่โครงเนี่ยไปกระแทกกับเอพนักแขนพนักที่วางแขนกระดูกร้าวเลยซี่โครงจะหักเลยมันไม่น่าเป็นไปได้นะอาจารย์คือแบบเพราะกระดูกคุณบางไงแต่คุณไม่เคยสนใจไงคุณสนใจแต่หนังหน้าไงคุณไม่สนใจในกระดูกเลยมันก็ต้องสนใจเรื่องของสุขภาพกระดูกและสุขภาพกระดูกมันไม่ใช่มีแค่แคลเซียมแคลเซียมแคลเซียมนึกออกไหมครับเราได้ความรู้มาแนวนี้ตลอดไงใช่ว่าเออกินแคลเซียมมันเป็นส่วนประกอบของกระดูกใช่แต่หารู้ไหมว่าไอ้แคลเซียมนั้นเนี่ยมันจะเข้าสู่กระแสเลือดได้มันต้องอาศัยวิตามินดีถูกไหมบางคนยังเข้าใจผิดเลยคิดว่าวิตามินดีเนี่ยช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระดูกแต่ไม่ใช่นะวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมจากทางเดินอาหารจากลำไส้เข้าสู่กระแสเลือด
วิตามินดีเนี่ยนะแต่มันจะมีวิตามินเคนะในกลุ่มของวิตามิน K2 เนี่ยมันจะช่วยในการเอาแคลเซียมจากกระแสเลือดเข้าสู่กระดูกอ๋อมีคนมาพาไป2ตอใช่ถูกต้องเลยครับเหมือนพาไปอ่ะเหมือนวิ่งผัดอ่ะจะไปสู่เป้าหมายอ่ะต้องรับไม้ต่อนะมันไม่ใช่แค่ผัดเดียวอันนี้2คูณ100ก็พอใช่ไหมครับไม่ต้อง4คูณ100 2คูณ100 2คูณ100นะ100แรกก็คือเอาจากเนี่ยทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือดจากกระแสเลือดเข้าไปสู่กระดูกซึ่งจะต้องมีวิตามิน K2 แล้วไอ้เจ้าวิตามิน K2 เนี่ยรู้ไหมครับว่าอะไรผลิตขึ้นมาโปรไบโอติกครับโปรไบโอติกเนี่ยที่ลำไส้ของเราเนี่ยผลิตวิตามิน K2 ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดลำไส้ของเราเนี่ยมีโปรไบโอติกน้อยมันก็ผลิตวิตามิน K2 น้อยก็ทำให้แคลเซียมเนี่ยจากกระแสเลือดเนี่ยที่เรากินกินเข้าไปบางคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายกินเสริมกินเข้าไปกินเข้าไปแต่มันไม่ถูกเข้าไปสู่กระดูกอ่ะมันก็ตกตะกันเป็นหินปูนเป็นตะกันหินปูนที่ผนังหลอดเลือดแล้วเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคสโตรกได้เกิดโรคหัวใจเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดอุดตันได้เขาก็เลยต้องไปตรวจแคลเซียมสกอร์ด้วยไงใครไขมันสูงๆเนี่ยอายุ40ปีขึ้นอย่างเงี้ยนะก็ควรจะไปตรวจแคลเซียมสกอร์ซึ่งเป็นค่าสะสมของแคลเซียมอ่ะที่ตะกันที่ผนังหลอดเลือดอันนี้จะบ่งชี้ได้ชัดเจนเลยเราไขมันสูงเราอาจจะแบบแคลเซียมสกอร์ไม่ได้สูงก็ได้แล้วอันเนี้ยมันจะมีมันจะเห็นชัดๆอะว่ามีตะกันเนี่ยหินปูนอะเกาะที่หลอดเลือดมากน้อยแค่ไหนหลอดเลือดมันแข็งตัวมากน้อยแค่ไหนเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมากน้อยแค่ไหนเห็นไหมโปรไบโอติกดันไปเกี่ยวเฉยเลยกับเรื่องของการผลิตวิตามิน K2 ที่นำแคลเซียมจากกระแสเลือดเข้าสู่กระดูกทำไมเพิ่งจะมารู้ตอนนี้เห็นไหมไม่สายเกินไปครับก็ยังได้อยู่ใช่ไหมที่นี้ที่แรกเลยในการเปิดแม่องค์ความรู้คุณผู้ฟังที่รายการโรงหมอฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟังต้องตระหนักแล้วเรื่องของโปรไบโอติกแล้วมันมีการศึกษาวิจัยมันมีหลายสายพันธุ์บางสายพันธุ์ก็มีผลต่อเรื่องของสมองภูมิคุ้มกันนะระบบขับถ่ายบางสายพันธุ์ไหนเนี่ยเน้นเฉพาะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าแทบจะทุกสายพันธุ์นี่แหละนะครับมันจะมีสายพันธุ์เฉพาะแต่คุณผู้ฟังจะไปโอ้โหไปเลือกดูอาจารย์บอกเลยว่าโดยองค์รวมคือปรับสมดุลของจุลินทรีย์ที่ลำไส้ให้มีโปรไบโอติกเยอะเพียงพอก่อนเพื่อจะผลิตวิตามิน K2 เพื่อเอาไปใช้ในการนำแคลเซียมเข้าสู่กระดูกนะแล้วนอกเหนือจากนี้นะครับไอ้เจ้าโปรไบโอติกเองเนี่ยนะเช่นกลุ่มแลคโตบาซิลัสเราคงเคยได้ยินใช่ไหมครับมันจะผลิตกรดแลคติกแอซิดไอ้กรดแลคติกแอซิดเนี่ยมันมีความเป็นกรดมันมีความเป็นกรดอยู่มันจะไปเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมจากทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือดได้แล้วขนาดเดียวกันมันผลิต K2 มันก็เอาจากเลือดเข้าสู่กระดูกเอาไปแปะไว้ที่กระดูกเหมือนกาวอ่ะนะครับเอาไปแปะไว้ที่กระดูกแล้วสมดุลจุลินทรีย์ที่ลำไส้ก็คือเรื่องของโปรไบโอติกมันเลยลิงก์ไปที่โบนที่กระดูกทั้งเรื่องของการผลิตวิตามิน K2 ทั้งเรื่องของการผลิตกรดแลคติกหรือแม้กระทั่งโปรไบโอติกมากินพรีไบโอติกคืออาหารของมันเช่นใยอาหารทั้งหลายแหล่จากพืชผักผลไม้ที่เรากินมันผลิตโพสไบโอติกตอนนี้มี3ไบโอติกแล้วนะมาครบโปรไบโอติกมากินอาหารของมันพรีไบโอติกผลิตโพสไบโอติกนะไอ้เจ้าโพสไบโอติกที่มันผลิตขึ้นเนี่ยเช่นวิตามิน K2 นี่แหละก็ด้วยและกรดไขมันสายสั้นๆนะเช่นช็อตเขาเรียกช็อตเชนแฟตตี้แอซิดกรดไขมันสายสั้นเนี้ยมีคุณสมบัติในการเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมแล้วที่เป็นทีเด็ดเลยคือผลผลิตที่โปรไบโอติกเนี่ยมันผลิตขึ้นมาเนี่ยจากการกินการใช้พรีไบโอติกเนี่ยที่เราเรียกโพสไบโอติกเนี่ยผลผลิตเหล่านี้บางตัวบางสารที่มันสร้างขึ้นมาครับกุลีมันไปกระตุ้นออสติโอบลาสต์เซลล์ในการสร้างเอาแคลเซียมเนี่ยเอาไปสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรงแล้วกลายเป็นโปรไบโอติกไปเกี่ยวข้องกับกระดูกเนี่ยหลายต่อหลายเด้งเลยครับอารมณ์เหมือนสร้างบ้านเลยต้องก่ออิฐถือปูนกันขึ้นมาถูกต้องเลยต้องมีอิฐมีปูนมีผนังฉาบทั้งหลายแหล่โครงสร้างของบ้านนี่แหละไม่ใช่ว่ามันไปอยู่ไปวางไปสเปซสปะถูกต้องอันนี้คือเรียงตัวถูกต้องสวยงามใช่แทนที่เราจะมีแบบเฮ้ยแค่แบบมีอิฐมานะแต่อิฐนั้นไม่ถูกเอาไปใช้อ่ะกองอยู่อิฐก็กองอยู่ข้างนอกบ้านอ่ะรกเต็มไปหมดเลยอ่ะก่อให้เกิดปัญหาเลย
กับสุขภาพเห็นไหมครับโอ้โหแล้วอาหารที่เป็นแหล่งของโปรไบโอติกทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตกิมจินัตโตแต่เราต้องระวังนะโยเกิร์ตต้องระวังน้ำตาลแฝงถ้าปราศจากน้ำตาลกินได้เลยวันละถ้วยดูก่อน 0% เนี่ย 0% แฟตหรือ 0% อะไรถูกต้องบางที 0% แฟตผู้ประกอบการตบตาผู้บริโภคครับแต่พริกข้างฉลากน้ำตาล25กรัมอื้อซ่าก็ไม่ไหวนะจริง0ตัวเบลอเลยเห็นชัดหยิบเลยเนี่ยเราก็ต้องเลือกสูตรหวานน้อยนะพวกกิมจินัตโตถั่วหมักถั่วเน่าเทมเป้เคยกินไหมครับเทมเป้เทมเป้อันนี้ก็มีคอมบูชาก็มีครับแต่โปรไบโอติกเนี่ยอาจจะไม่เหลือรอดแล้วอาจจะเป็นซากศพของมันแต่ก่อนที่มันจะตายสิ้นชีพไปเนี่ยมันจะผลิตพวกกรดไขมันสายสั้นๆช็อตเชนแฟตตี้แอซิดเอาไว้ให้เอาไว้ให้โปรไบโอเนตบิวเทเรตอะซิเตตอะไรต่างๆเนี่ยบางคนคุณผู้ฟังอาจจะงงๆหน่อยอาจารย์พูดสับแสงอะไรไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรครับพอให้มันรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่โปรไบโอติกสร้างคุณประโยชน์ไว้ในร่างกายของเราที่เอาไว้เนี่ยจากคอมบูชาที่หวานน้อยด้วยนะหรือไม่มีน้ำตาลได้ยิ่งดีเลยนะค่ะมันมีผลต่อมวลกระดูกของเราเห็นไหมอาจารย์ถึงเรียกโบนไบโอติกค่ะคือโปรไบโอติกที่มันช่วยเรื่องโบนเรื่องของกระดูกโดยตรงเลยนะพวกคอมบูชาทั้งหลายแหล่รวมไปถึงพวกพรีไบโอติกด้วยนะค่ะไม่ใช่คุณมีแค่โปรแต่ไม่มีพรีอ่ะพูดง่ายๆเหมือนคุณส่งโปรไบโอติกไปอ่ะแต่คุณไม่มีเสบียงอาหารให้เขาติดตัวไปด้วยค่ะเวลาคนกินบอกเฮ้ยกินแต่โปรไบโอติกได้ไหมอาจารย์บางคนไปกินเป็นซองๆเป็นเม็ดถ้ามีกำลังทรัพย์ก็ไม่ได้ว่ากันแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนว่าจะกินโปรไบโอติกเสริมนะแต่คุณก็ต้องไม่ใช่ใส่แค่โปรอย่างเดียวมันใส่ไปเนี่ยไม่มีอาหารน่ะมันอาจจะอยู่ได้แค่5วัน7วันแล้วมันก็สิ้นชีพแต่ถ้าเรามีเสบียงให้มันด้วยก็คือพวกพรีไบโอติกไม่ว่าจะเป็นจากกล้วยนะกล้วยก็ได้นี่แหละที่ไม่งอมจัดนะมันก็จะมีพวกอินูลินนะครับพวกมันแก้วหากินง่ายเลยนะมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกนะครับแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยก็จะมีพวกเปนตินถั่วก็ได้ครับถั่วลิสงต้มอย่างเงี้ยถั่วลิสงหน่อไม้ฝรั่งเงี้ยที่บ้านอาจารย์ชอบมาผัดกุ้งผัดกุ้งสดหน่อไม้ฝรั่งอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกสูงมากแทนที่โปรไบโอติกมันจะอยู่ลำไส้เราได้แค่7วันกลายเป็นอยู่ได้เป็น10ที่วาราตีการนะอยู่นานขนาดนั้นอยู่ได้เป็น10วัน14วันอย่างเงี้ยมันก็เกิดประโยชน์ในร่างกายเราได้นานแล้วมันต้องกินถึงขนาดไหนมันถึงจะอยู่ได้นานน่ะถึงขนาดไหนกินถึงขนาดไหนใช่ไหมครับอาจารย์บอกเลยว่าลำไส้ของแต่ละคนเนี่ยสมดุลของแต่ละคนเนาะปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นเพอร์ซันอลไลซ์เลยนะครับคุณลีเอาเหรอเป็นเฉพาะบุคคลไปเลยเก็บอุจจาระครับมาตรวจดูเลยว่ามีมากน้อยแค่ไหนสายพันธุ์หลากหลายแค่ไหนโอ้แต่เราการเข้าถึงมันอาจจะต้องโอ้จ่ายเงินค่อนข้างสูงอย่างเงี้ยนะแล้วเราสังเกตง่ายๆอาจารย์พูดเสมอชีวิตคนเรามีอะไรไม่มากกินอิ่มนอนหลับขับถ่ายสะดวกผนวกอารมณ์แจ่มใสถึงก่อนไหมครับชีวิตคนเราเนี่ยจะมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแต่ถ้าคุณกินไม่อิ่มกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนอนก็ไม่หลับนึกออกไหมขับถ่ายก็ไม่สะดวกนะอารมณ์ก็ไม่แจ่มใสนะคือจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งปวงที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยโปรไบโอติกสัมพันธ์หมดเลยนะแล้วเนี่ยดูง่ายๆคุณขับถ่ายสะดวกไหมทุกวันไหมค่ะสะดวกง่ายถ่ายคล่องไหมเดี๋ยวนี้มันมีผลิตภัณฑ์อันนี้ด้วยนะคะจากที่เป็นเกี่ยวกับไฟเบอร์ใช่ไหมไฟเบอร์ที่แบบว่ากินแล้วแบบชงกินแล้วก็ขับถ่ายถ่ายทันทีเลยเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าพึงตระหนักไว้ว่าไม่มีไฟเบอร์อันไหนที่แบบอู้จะทำให้ถ่ายได้เลยทันทีเลยนะเว้นไว้เสร็จแต่ว่าเขาแอบใส่ยาถ่ายพวกมะขามแขกใช่ไหมถูกต้องครับพวกเซนนาพวกมะขามแขกแล้วพึงระลึกไว้โปรไบโอติกไม่ได้ทำใหพรวดพลาดขับถ่ายเลยทันทีแต่โปรไบโอติกจะค่อยๆปรับสมดุลจุลินทรีย์ที่ลำไส้นะจนให้เราเนี่ยมีการขับถ่ายเป็นปกติคือควรจะขับถ่ายทุกวันแล้วอุจจาระก็ต้องสวยงามออกมานะประดุจไส้กรอกเยอรมันไม่กินเดี๋ยวจะไม่กินกันคือก็ให้มันเป็นชิ้นเป็นอันใช่ถูกต้องไม่ใช่เป็นเหมือนแบบอุจจาระแพ้เคยเห็นใช่ไหมครับเป็นเม็ดเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้สมดุลจุลินทรีย์ลำไส้คุณไม่ดีแล้วมันบ่งชี้สะท้อนแล้วมันก็สะเทือนไปหมดเลยสะท้อนออกมาแล้วมันสะเทือนหมดเลยทั้งเรื่องของสมองทั้งเรื่องของภูมิคุ้มกันทั้งเรื่องของ
แม้กระทั่งผิวพรรณนะอาจารย์บอกเลยว่าคนจะงามงามที่ไส้ไปใบหน้าจากไส้ไปใบหน้าครับจริงกระดูกก็ได้ใบหน้าก็ได้กระดูกก็ได้ใบหน้าก็ได้เห็นไหมเพราะทุกอย่างเนี่ยมันงามไส้กันหมดเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเกิดสมดุลจุลินทรีย์ที่ลำไส้เราดีมีโปรไบโอติกที่ดีอยู่นะเพียงพอเราไม่เกิดภาวะหนึ่งที่ทางด้านแอนไทเอจิ้งเขาเรียกภาวะกัดดิสไบโอซิสคือสมดุลจุลินทรีย์ที่ลำไส้สูญเสียไปคือมีโปรไบโอติกน้อยบางคนกินอาหารไม่ดีไม่มีกินพวกพืชผักผลไม้เลยนะชอบกินแต่น้ำตาลเทียมกินไขมันไม่ดีกินหวานเยอะพวกนี้ส่งผลหมดเลยทำให้จุลินทรีย์ที่ดีหรือโปรไบโอติกที่ลำไส้เนี่ยตายแล้วมันก็ส่งผลหมดอะไรไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแบบเยอะแยะมากมายเลยอ่ะแล้วนอกจากโปรไบโอติกที่เรากินคุณจะกินเป็นอาหารที่เป็นแหล่งของโปรไบโอติกเนาะหรือจะกินเสริมนะแต่ก็ต้องเลือกให้มันแบบไม่มีน้ำตาลแฝงนะพวกนี้ก็ต้องพึงระวังแล้วก็กินกลุ่มพวกพรีไบโอติกจากพืชผักทั้งหลายแหล่นะหน่อไม้ฝรั่งกล้วยหัวหอมอย่างเงี้ยหัวหอมเนี่ยจะเป็นหอมใหญ่หอมแดงเนี่ยได้หมดมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกที่ดีมากนะบางคนแบบเอามาผงมาผัดแต่คุณว่าคุณลีเหมือนจะไม่ถูกกับหัวหอมไม่ถูกกับหัวหอมค่ะหอมแดงได้ค่ะหอมแดงก็ใส่ในยงในยำอะไรไปใช่ใช่ใช่หรือในต้มอ่ะค่ะต้มยงต้มยำต้มอะไรเงี้ยอาจารย์กินหมดเลยพอเจอปุ๊บเนี่ยรีบกินเลย ถือว่าเฮ้ยมันเป็นของดีคนไม่กินเรากินเองคนไม่กินกินหมดเลยจะต้มจะขาตะไคร้อะไรเอามาแทะเลยนะค่ะไม่ยังไม่ถูกกับหัวหอมอย่างเดียวแล้วถ้าสมมติว่าจะกินอะไรที่เป็นพรีไบโอติกเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ได้แบบว่าสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไอ้กล้วยแอปเปิ้ลมันแก้วถั่วลิสงต้มอะไรพวกเนี้ยได้ไหมถามว่าได้ไหมชอบกินกล้วยอย่างเดียวกินกล้วยอย่างเดียวมันก็ได้แหละแต่อย่าลืมว่าความชอบของจุลินทรีย์เนี่ยโปรไบโอติกมีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยนะครับหลากหลายสายพันธุ์เลยซึ่งหลักๆเนี่ย20กว่าสายพันธุ์ที่มีงานวิจัยแล้วซัพพอร์ตอย.บ้านเราเนี่ยให้ขึ้นทะเบียนได้นะกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกทั้งหลายแหล่เนี่ย20กว่าสายพันธุ์ประมาณ23 24สายพันธุ์แล้วเนี่ยคุณลีนึกออกไหมว่าความชอบของแต่ละสายพันธุ์ที่ชอบกินอาหารของมันต่างกันเหมือนเราอะคุณลีชอบกินบอกว่าเอ้ยตอนเช้าแบบอาจารย์ชอบกินกล้วยแต่อาจารย์เอกราชบอกว่าเอ้ยตอนเช้าเนี่ยอาจารย์แบบชอบกินถั่วต้มหรือเป็นอาหารว่างอย่างเงี้ยแล้วความชอบเนี่ยจะต่างกันบางคนชอบกินกล้วยบางคนชอบกินแอปเปิ้ลแล้วแต่ละสายพันธุ์จะมีความชอบพรีไบโอติกแตกต่างกันไปแล้วเราก็หลากหลายหมุนเวียนแล้วไม่มั่วแต่ทั่วถึง คือทุกสายพันธุ์ทั่วถึงหมดเลยเธอได้ทำงานหลากหลายแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์ไม่ใช่กินไม่ได้นะก็กินได้ครับาสามารถกินได้ไม่แต่พอเดี๋ยวอายุมากๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะกินอะไรได้เยอะขึ้นเองโดยธรรมชาติ ไอ้ที่ไม่ชอบก็จะกินได้เฉยงงๆและไอ้ที่ชอบมาแล้วแต่บางคนก็อาจจะเบื่อไงแต่พอท้ายที่สุดเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยเราก็กินทั้งโปรไบโอติกและพรีไบโอติกเขาเรียกซินไบโอติกเพื่อให้ผลิตโพสไบโอติกแล้วสารโพสไบโอติกนี่แหละที่มันจะช่วยในการส่งเสริมสุขภาพกระดูกของเราแล้วเราก็ต้องหันกลับมาดูแลเนาะเรื่องของสุขภาพลำไส้เพราะอย่าลืมว่าเรากินอาหารเข้าไปทุกอย่างต้องผ่านอะไรครับลำไส้แล้วลำไส้มันเลยลิงก์หมดเลยไงครับกับสมองกับหัวใจผิวพรรณภูมิคุ้มกันหรือแม้กระทั่งกระดูกของเราแล้วลิงก์ไปหมดเลยนะเชื่อมโยงไปหมดเลยแล้วเราก็ต้องกินอาหารที่เป็นแหล่งของโปรไบโอติกเป็นประจำทุกวันร่วมกับพรีไบโอติกนะเพื่อจะให้เราเนี่ยกระดูกแข็งแรงนะเพราะฉะนั้นก็ได้โอ้ความรู้ใหม่วันนี้เพราะว่าอาจารย์มาเปิดเผยที่นี่ที่แรกนะคะเดี๋ยวก็คงจะได้เจอในอินเทอร์เน็ตอีกเยอะๆข้อมูลนี้ จะมีเผยแพร่ออกไปอีกนะคะอ่ะแต่ก็เป็นแนวทางนะเพราะฉะนั้นไปโปรไบโอติกพรีไบโอติกโพสต์ไบโอติกวันนี้ติดกันทั้งชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะอ้าวเป็นความรู้กันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ
หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าหรือ AED หลังการทำ CPR มีข้อดีอย่างไรเครื่องนี้ใช้ง่ายหรือไม่อาจารย์พิญญาภัทรกิจธัญญะธีรกุลจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับจริงๆเครื่อง AED เนาะมันก็ย่อมาจากว่า Automatic External Defibrillation นะคะอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องแบบพกพาก็คือมันจะมีอยู่ในหลายๆสถานที่ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากก็คือบางส่วนสาธารณะบางที่อะค่ะก็จะมีเครื่องนี้อยู่แล้วก็ตามห้างสรรพสินค้าสนามบินหรือสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีสังเกตว่าเครื่องนี้อยู่ตรงไหนก็คือหาได้ง่ายๆเลยค่ะโดยส่วนใหญ่เครื่องจะเป็นลักษณะสีแดงเนาะเป็นรูปหัวใจสีแดงแล้วก็จะมีเครื่องหมายเหมือนฟ้าผ่าอยู่กลางหัวใจเงี้ยจากการที่เขาศึกษามาเนาะการทำวิจัยมาเขาบอกว่าการ CPR เฉยๆเนี่ยค่ะโอกาสที่คนไข้จะรอดชีวิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5% แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามี AED ด้วยเนี่ยโอกาสคนไข้จะรอดชีวิตเนี่ยสูงขึ้นถึง 40-50% เพราะว่าหัวใจเราเนี่ยมันจะมีพลังงานไฟฟ้าด้วยค่ะเวลาเราไปโรงพยาบาลเห็นไหมคะเราถึงจะได้ยินคำว่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพราะว่าหัวใจเราสามารถที่จะปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ค่ะการที่มีคลิปไปกระตุ้นตรงนี้ด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้การกลับมาของหัวใจเนี่ยกลับมาทำงานเป็นปกติได้ดีขึ้นได้มากขึ้นเพราะว่าสาเหตุของการหมดสติอะค่ะมันจะมี2สาเหตุหลักๆเนาะคือหัวใจไม่ทำงานเลยกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีปัญหาถ้าหัวใจไม่ทำงานเลยการ CPR ก็จะตอบโจทย์อย่างแรกแต่ถ้าสมมติว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีปัญหาร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็จะต้องใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยช่วยแล้วจะทำให้การช่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้นมากเลยค่ะหลังจากที่เรา CPR คนไข้อ่ะค่ะเวลาที่หลังจาก CPR คนไข้แล้วมันจะมีข้อหนึ่งที่เคยบอกไปว่าโทรขอความช่วยเหลือนะไปที่1669แล้วก็ขอเครื่อง AED ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนหิ้วเครื่อง AED มาค่ะเราจะต้องหยุด CPR แล้วก็ติดเครื่องทันทีติดเครื่องนี่หมายถึงว่าแปะตัวกระตุ้นนะคะแผ่นกระตุ้นไปที่คนไข้ทันทีเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยจะช่วยวิเคราะห์ว่าสาเหตุของการหมดสติของคนไข้เนี้ยจะต้องทำการ CPR หรือว่าจะต้องช็อคไฟฟ้าที่เป็นปัญหาคือประชาชนส่วนใหญ่จะคิดว่ามันเป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจพอเป็นคำว่าเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจจะเกิดความกลัวจะเกิดความไม่กล้าใช้เอ๊ะฉันทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าหรือเครื่องนี้จะต้องเฉพาะหมอหรือพยาบาลทำอันนี้ถ้าสมมติคนที่ไม่เคยผ่านการอบรมหรือไม่มีความรู้พื้นฐานพวกนี้เชื่อเลยว่าจะไม่สับแต่จริงๆเครื่องนี้ใช้งานง่ายมากค่ะง่ายสุดๆ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.